ตอนที่เราได้หน้า UI ในการล็อกอินของตัวเว็บของเราแล้วเรียบร้อยนะครับต่อไปอาจารย์ขอแถมนิดนึงแล้วกันว่าเอ๊ะเวลาเราจะตกแต่งนะครับการจัดการ CSS ของตัว Palm NG นะครับคือขึ้นอยู่กับตัวคอมโพเนนต์ที่เราเอามาใช้เนาะถ้าตอนนี้เราใช้ Palm NG เนี่ยวิธีการตกแต่งหรือว่าการใส่ CSS เนี่ยมันจะมีกระบวนการที่อาจจะแตกต่างจากที่เราเคยเรียนมานิดนึงนะครับสมมตินะครับตอนนี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์ใช้การแต่งตัวไอ้การ์ดตัวนี้นะครับบอกว่าให้มันกว้างประมาณ360พิกเซลนะครับอาจารย์ต้องใช้เป็นไอ้ตัวก้ามปูตัวนี้มานะครับตัวนี้คือการเขาเรียกว่าการไปแมปเข้ากับตัว attribute style ของแท็กการ์ดตัวนี้ซึ่งไอ้แท็กการ์ดตัวนี้มันไม่ใช่แท็กของ HTML มันเป็นแท็กของ Palm NG ที่เขาทำมานะครับฉะนั้นเราเลยต้องมีการแมปอย่างนี้นะครับใส่สไตล์ปกติไม่ได้นะครับวิธีการคือเขาให้ใช้อย่างนี้แล้วข้างในเนี่ยจะต้องเป็นลักษณะที่มีปีกาเปิดปิดอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์ขอแก้นิดนึงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันดูไม่สวยมันดูกว้างเกินไปนะครับอาจารย์ขอลดลงมาสักเป็น280นะครับแล้วก็เซฟมันก็จะแคบลงมานิดนึง280ละนะครับแล้วไอ้ตัว margin ทางเล็บเนี่ยอาจารย์ก็เลยจะลดลงไปจาก180เป็นครึ่งนึงก็คือครึ่งหนึ่งของ280ก็คือ140นะครับมันก็จะขยับมาตรงกลางหน่อยๆอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะครับต่อไปอาจารย์ต้องการจะเปลี่ยนตัว background ของตัวการ์ดตัวนี้ตอนนี้เป็นสีขาวดูแล้วมันกลืนไปหมดเลยอาจารย์อยากจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นนะครับทีนี้ไอ้ตัววิธีการนะครับวิธีการการเปลี่ยนสีนะครับหรือเปลี่ยนสไตล์ของตัวไอ้ Palm NG เนี่ยเขาบอกว่านะครับเขาให้ใช้ตัว CSS เหมือนกันแต่วิธีการเขียน CSS เนี่ยให้เขียนนะครับตัวอย่างเช่นอย่างนี้นะครับอาจารย์ enter ลงมาตรงสไตล์เรามีสไตล์อันนึงแล้วใช่ไหมอีกอันนึงนะครับถ้าสำหรับไอตัว Palm NG เนี่ยเขาบอกว่าให้ขึ้นต้นด้วยคำว่า host แบบนี้ครับแล้วก็ไอเครื่องหมายมากกว่า3อันซ้อนกันจะกลายเป็นสีแดงแบบนี้ถ้าในเครื่องอาจารย์นะจะเป็นสีนี้แต่ว่าบางคนก็อาจจะไม่เป็นเพราะว่าไม่ได้ลง extension นะครับแล้วเราค่อยใส่ชื่อของสไตล์เช่นอาจารย์จะใส่สไตล์บอกว่าMy style แล้วกัน My style นะครับอย่างนี้แล้วค่อยปีกาเปิดปิดเหมือนตัวข้างบนนี่แหละครับเหมือนตัวนี้แหละนะครับแต่แค่ให้ใส่ไอ้ตัวข้างหน้าตัวนี้เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ว่ามันจะเอาไปใช้งานกับตัวไอ้ Palm NG ที่เราใช้นะครับทีนี้อาจารย์จะเปลี่ยน background ของมันก็ใช้สไตล์ปกติครับเป็น background color อาจารย์อยากได้สีให้เป็นสีไหนดีเอาเป็นไลท์บลูแล้วกันไลท์บลูนะครับเป็นสีไลท์บลูแบบนี้พอเราได้สไตล์ตัวนี้เสร็จปุ๊บนะครับเราจะเอามาใส่นะเราจะมาใส่ในตัวของแท็กหรือว่าตัวคอมโพเนนต์ที่มาจาก Palm NG เนี่ยเราจะใส่ในส่วนของแอตทริบิวท์ที่ชื่อว่าสไตล์style style class แบบนี้ครับเท่ากับตามด้วยชื่อของสไตล์เหมือนเดิมเลยที่เราใช้ก็คือ my stylestyle แบบนี้ครับแล้วอาจารย์กดเซฟหนึ่งครั้งครับปึ๊บเห็นไหมครับมันถึงจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นสีตามที่เราต้องการนะครับสมมติว่าถ้าเราไม่ใส่ตรงนี้นะถ้าเราไม่ใส่คำว่า host อะไรที่ว่าเนี่ยนะครับกดเซฟครับมันจะไม่เปลี่ยนเห็นไหมครับคืออันนี้อาจารย์ก็เอาจริงๆคืออาจารย์ก็ไม่ได้ว่าถนัดในการแต่งหน้าโปรแกรมนะครับแต่ทีนี้พออาจารย์ทดลองอยากจะเปลี่ยนสีเนี่ยอาจารย์ทดลองเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้อาจารย์ก็เลยไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูเขาบอกว่าถ้าเป็นของ Palm NG นะครับมันจะต้องมีการใส่โทษทีมันต้องมีการใส่ไอ้ตัว host ข้างหน้าตรงนี้นะครับเพื่อให้มันไปทำการโอเวอร์ไลน์ก็คือไปเขียนคำสั่งเนี้ยทับของไอ้ตัวสไตล์ของ Palm NG มันถึงจะทำงานได้นะครับฉะนั้นอาจารย์กดเซฟอย่างเงี้ยครับมันถึงจะเปลี่ยนสีเป็นแบบนี้อันนี้ก็คือโอเคเป็นตัวแถมและการแถมกับตัวการแต่งหน้าของ Palm NG นะครับที่ตัวคอมโพเนนต์นะครับบางคนที่อยากจะแต่งหน้าอยากจะเปลี่ยนอะไรต่างๆก็ใช้ตัว วิธีการแบบนี้นะครับ